ก็เรียกในช่วงเกมออนของเราครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าโทโทมีอาครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยจะพูดถึงร้านเกมมันไม่ถึงพวกร้านที่มีเกมคอนโซลถึงเกม PC นะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเกม VR อย่างเดียวเลยนะครับจะเหมือนและจะต่างจากร้านแบบเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราพาลุยครับผมอยากให้แนะนำอุปกรณ์ของร้านเกม VR นิดนึงครับผมครับผมก็อุปกรณ์ของเรานะครับจะมีประกอบด้วยแว่นตัว HTC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ไว้ใช้ในการแสดงภาพที่คุณลูกค้าจะได้มองเห็นนะครับตอนแรกเราใส่เนี่ยเราจะต้องแบบสวมเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับวิธีการเราก็สวมเข้าไปที่หน้าเราอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมองเห็นภาพที่อยู่ข้างในเกมนะครับผมครับแล้วต่อไปนะครับจะมีของที่ประกอบด้วยตัวคอนโทรลเลอร์นะครับนี่ครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะใช้ในการหยิบจับสิ่งของที่อยู่ในเกมนะครับผมวิธีการก็แล้วแต่ของแต่ละเกมนะครับว่าถ้าเกิดตัวไกปืนตัวนี้นะครับเอาไว้ยิงด้วยแล้วใช้ในการหยิบของด้วยจะสามารถมองเห็นตัวคอนโทรลเลอร์นี้ในเกมนะครับตอนที่เราใส่มันเข้าไปตอนนี้เรามีเกมที่ให้คุณลูกค้าเล่นได้อยู่ทั้งหมด55เกมครับคือเราเล่นผ่านระบบสตรีมครับผมแล้วตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมออนไลน์สามารถจอยเล่นกันได้ในแต่ละเครื่องเล่นครับผมทั้งหมดนี้เป็นเครื่อง PC ครับผมการ์ดสูงขึ้นหน่อยครับผมแนะนำเป็นตั้งแต่รุ่นประมาณ970ขึ้นไปครับผมกำลังดีครับก็ถ้าเกิด30นาทีนะครับผมจะอยู่ที่300บาทครับผมถ้า1ชั่วโมงอยู่ที่550บาทเป็นราคาต่อเครื่องครับผัดกันเล่นกี่คนก็ได้เปลี่ยนกี่เกมก็ได้ครับใน55เกมครับผมแล้วตัวร้านนี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาครับผมชั้น2ตรงที่จอดรถครับผมเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง5ทุ่มทุกวันครับผมแล้วเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับผมถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อ1ชั่วโมง2เครื่องจะได้อีกเครื่องนึงฟรีครับผมคือเป็นโปรมา3จ่าย2ครับครับคือเกมไหนที่ลูกค้านี่คือแบบเล่นกันเยอะสุดนะเกมที่คุณลูกค้าเขาเล่นกันเยอะสุดนะครับจะเป็นเกม Arizona Sunshine ครับผมเป็นเกมแนวไหนครับยิงซอมบี้ครับจะเป็นตัวนี้ครับครับผมตัวนี้จะเป็นเกมที่ออกแนวแบบประจนภัยครับผมลูกค้าหลายคนเขาจะชอบเล่นเกมนี้ครับ Arizona Sunshine ครับเป็นเกมแนวออกประจนภัยแล้วสามารถเล่น2คนได้ช่วยกันเอาตัวรอดจากซอมบี้ครับครับเพราะเป็นแบบเป็นใน FPSใช่ครับออกแนวแบบ FPS ครับเพราะว่าเราสามารถแบบเหมือนสมเราเข้าไปอยู่ในโลกของเกมนั้นเลยครับผมเราสามารถเล่นกับพาร์ทเนอร์ของเราได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเล่นกัน2คนก็ช่วยกันเอาตัวรอดจากซอมบี้ครับเป็นแบบภาพในนี้เลยครับที่เราแสดงให้เห็นอยู่สมมติโอเคถ้าเกิดเป็นกลุ่มเด็กๆนะเกือบมีเกมแนะนำไหมครับเกมกลุ่มเด็กๆที่ทางร้านผมแนะนำนะครับจะเป็นพวกตั้งแต่พวกเกมแบบ beginner เกมทั่วไปอย่างเช่นฟูนินจาครับผมฟูนินจาเกมยิงปืนพวก Space Pilot ยิงพวกหุ่นยนต์ครับผมเดี๋ยวพาดูเกมหน่อยนะได้เลยครับผมตัวเกมก็จะความรุนแรงไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าเขาจะจัดเด็กอายุให้ตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบขึ้นไปเล่นครับคือแล้วความแตกต่างระหว่างร้านเกมที่เป็นร้านเกมแบบทั่วไปกับร้านเกมที่เป็นแบบ VR นี่คือความแตกต่างนี่คือแบบต่างกันแบบยังไงบ้างครับถ้าความแตกต่างนะครับก็เหมือนกับว่าเราเหมือนเข้าไปเล่นกับตัวเกมนั้นจริงๆในการแบบจับต้องสิ่งของในเกมนั้นเลยเด็ดครับเพราะว่าเราจะมีตัวเซ็นเซอร์2ตัวครับผมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวนึงกับอีกด้านมุมตรงนู้นอีกตัวนึงนะครับในการจับตัวโมชั่นของเราในการเดินขึ้นที่อยู่ในบ็อกซ์สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแสดงว่านี่คือในแบบผู้เล่น1คนนี่คือเราก็ต้องใช้บ็อกซ์ขนาดค่อนข้างกว้างอย่างนี้เลยถูกไหมครับใช่ครับแนะนำให้เป็นพื้นที่ตั้งแต่2คูณ2เมตรขึ้นไปจนถึง5คูณ5เมตรครับแสดงว่าโอ้โหคือแบบถ้าจะเล่น VR ให้แบบสนุกนี่คือก็ต้องมีพื้นที่ห้องแบบโล่งๆเลยถูกไหมครับใช่ครับถ้าเกิดอยากเล่นพื้นที่แบบสนุกสนานแบบสามารถเดินเล่นใน VR ได้เลยก็ให้แนะนำเป็นแบบพื้นที่กว้างสูงสุดถึง 5x5 เมตรครับคำถามยอดคิดเลยคือว่าโอเคถ้าเล่น VR แล้วมีอาการเวียนหัวไหมอ๋อ
ก็อยู่ที่แล้วแต่ลูกค้าครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างตัวผมใส่แว่นตาเล่นผมอยู่ที่ประมาณ200สั้น250สามารถถอดแว่นเล่นได้อยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่มีสายตาเอียงผมแนะนำให้สวมแว่นตาแล้วเล่นได้เลยครับแล้วจะมีตัวที่สามารถใส่กับแว่นได้อย่างตัวนี้ครับเป็นแบบwide face นะครับผมจะเป็นแบบหน้ากว้างสามารถใส่กับแว่นตาเล่นได้เดี๋ยวผมลองสวมให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นแบบwide face เราจะสามารถใส่แว่นเล่นอยู่ได้เลยครับโอ้แสดงว่าถ้าเกิดคนที่มีปัญหาทางสายตาก็ยังสามารถเล่นได้ถูกไหมครับเล่นได้ครับจะฝากอะไรถึงแบบคนเล่นเกมบ้างครับก็ให้อยากให้มาทดลองเล่นดูครับเพราะว่า VR ในเกมของประเทศไทยเรานี่ถือว่ายังเป็นของใหม่ๆอยากให้มาลองเปิดประสบการณ์ดูในการเล่น VR เกมแบบใหม่ที่สามารถเล่นเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆครับ